คุณท่านบ้านโน้นคนส่งมาให้ครับและย้ำว่าคุณอนงต้องอ่านทันทีจดหมายจากคุณพระก่อนอื่นต้องขอโทษที่ล่วงเกินคุณไปเพราะความที่คุมสติไม่อยู่ผมเพิ่งมารู้ว่าทำกริยาหยาบคายเกินไปมากแต่ขอยืนยันว่าใจของผมนั้นบริสุทธิ์ไม่ได้ล่วงเกินด้วยความย่ามใจจะโทษฝั่งอนงก็ไม่ได้ต้องโทษที่ผมเองไม่มีความระวังผมขอโทษจากใจผมมาทบทวนสิ่งที่คุณพูดกับผมอย่างละเอียดอีกทีรู้สึกขอบคุณในความเมตตาที่คุณมีให้มันช่างมีค่ามากในยามที่ผมกำลังอ่อนแอแบบนี้แต่คุณอาจมองโลกในแง่ดีเกินไปถึงได้ยกย่องผมเห็นผมไร้ที่ติคุณอาจลืมไปแล้วว่าผมเป็นม่ายภรรยาเคยฆ่าตัวตายนั่นคงพอจะยืนยันได้ว่าผมไม่ใช่คนรักที่ดีนักไม่แน่ใจว่าคุณจะอยากเอาชีวิตที่มีสีสันของคุณมาฝากไว้กับคนน่าเบื่ออย่างผมต่อให้คุณไม่ถือสาแต่ต้องนึกถึงความเห็นชอบของคนในครอบครัวพวกเขาอาจไม่ได้เห็นดีเห็นงามให้เราคบหาในฐานะคนรักผมไม่อยากเร่งรัดเอาความรู้สึกชั่ววูบมาผูกมัดอยากให้คุณนึกถึงความสุขของตัวเองในอนาคตเป็นสำคัญผมขอให้คุณใช้เวลาลองตรองดูใหม่ผมจะไม่รับคำตอบจากคุณก่อนเวลา1 เดือนนับจากนี้ลองทิ้งระยะห่างระหว่างกันคุณอาจจะรู้ว่าผมไม่ได้จำเป็นกับชีวิตคุณมากมายผมยืนยันไม่ว่าคำตอบ1 เดือนหลังจากนี้ของคุณจะเป็นยังไงผมก็จะไม่ลืมความกรุณาที่คุณมีให้และจะจำน้ำใจนี้ไปจนวันตายแม้ไม่ได้เป็นคู่กันแต่ผมจะจดจำทุกความรู้สึกเอาไว้ในใจนี่มาเพราะเรื่องจดหมายใช่ไหมอนงตั้งใจว่าอนงจะมาคุยกับ The trouble is I love you so The trouble is it's more than I can hold อนงว่าจะชวนไปทำผงหงาด้วยกันพอดีอนงอนงนะไปหาทำด้วยกันไหนๆก็จะไปทั้งทีอย่าไปแค่หัวหินเลยไปที่นี่กันเถอะไฟดับมืดตื้อตื่นมองไม่เห็นอะไรเลยมีตะเกียงก็จุดสิวะอย่าว่าแต่ไม้ขึ้นไฟเลยแค่มือจะหายก็ยังหาไม่เจอเลยมืดอย่างนี้เลยนะมืดเหมือนกับอยู่ในป่าเลยค่ะแล้วก็ได้ยินเสียงอะไรก็ไม่รู้ร้องตลอดเวลาแต่ก็ยังถอดเดินมาถึงนี่ได้ถ้างั้นวันนี้ก็เข้ามาค้างด้วยกันที่นี่เนี่ยโดนผู้หญิงจับยังไม่รู้ตัวต่อให้หนีก็หนีไม่พ้นหรอกยังไงก็จะตามมาจนได้ต่อให้ฝันก็จะตามไป